วัสดีครับพบกับพวกเรา2คนผมเด่นงูยิ้มครับผมล้อ Explorer ครับที่จะพาคุณท่องทั่วไทยเที่ยวทุกสไตล์ไปกับคนเที่ยวเก่งครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เขาค้อเพชรบูรณ์ครับพี่เก่งที่รีสอร์ทภูแก้วรีสอร์ทภูแก้วรีสอร์ทแอดเวนเจอร์พาร์คเขาค้อเพชรบูรณ์นั่นเองครับผมนะครับบรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างโอ้โหโอ้โหนี่เช้าแบบอากาศผมว่าอุณหภูมิอยู่ประมาณสัก24-25องศานะเย็นสบายโอ้โหใครๆว่าเที่ยวหน้าฝนไม่มันขนลุกขนลุกเขาค้อนี่แหละเขาบอกว่าใครมาหน้าหนาวเนี่ยนะครับก็จะได้บรรยากาศหนึ่งหน้าฝนก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งครับบรรยากาศที่นี่มีมุมถ่ายรูปมากมายโอ้นะครับครอบครัวมาเที่ยวได้เพราะว่ามีกิจกรรมต่างๆใช่นะครับผมห้องพักสวยหนุ่มสาวเป็นคณะเป็นคณะมามีเป็นคู่ก็ได้มาเป็นครอบครัวก็ได้มาเป็นหมู่คณะก็ได้ใช่ใช่ไหมครับคู่รักหวานแววโอ้โหมาแล้วรับรองกลับไปนี่ได้อุ้มหลานแน่นอนมีลูกแน่นอนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวผจญภัยกันผจญภัยครับจริงๆเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของเขาค้อเลยมีการเดินป่าไหมมีนั่งออฟโรดนั่งออฟโรดเดินป่านะครับแล้วก็เข้าไปทำกิจกรรมลอยตัวน้ำตกพี่ลอยตัวน้ำตกสูงๆด้วยนะใช่ครับแล้วเราต้องปีนขึ้นไปก่อนเดินป่าเดินป่าเข้าไปไปหาน้ำตกนะครับครับผมน้ำตกนี้เขาบอกว่าซ่อนตัวอยู่กลางป่าครับนะครับเราก็ต้องนั่งออฟโรดเข้าไปเดินป่าด้วยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะไปลอยตัวน้ำตกกันครับผมแต่ก่อนที่จะเราไปลอยตัวน้ำตกครับพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะถามก่อนการที่เราจะต้องไปลอยตัวน้ำตกเดินป่าเนี่ยครับเราต้องเตรียมอะไรบ้างร่างกายอะไรต้องเตรียมไหมก็ต้องร่างกายก็เตรียมพอประมาณพอประมาณก็อ๋อคือไม่ทรหดมากไม่ต้องทรหดมากใช่การท่องเที่ยวทั่วไปก็สามารถเขาบอกว่าเข้าไปได้ได้เลยครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องเตรียมอุปกรณ์นิดหน่อยครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาแนะนำกันว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับผมครับแต่ตอนนี้เนี่ยเช้าวันนี้ตื่นมาต้องเติมพลังก่อนจ็อกอ่ะเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันโอเคงั้นเดี๋ยวทานอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารภูแก้วสเต็กคอเทจครับค่อยไปดูกันครับโอเคครับบางอ้อครับต่อจากนี้ไปเราจะไปไหนครับผมตอนนี้เราอยู่กับทีมงานเขาค้อ Explorer ครับพี่เก่งเดี๋ยววันนี้เขาจะพาเราเข้าไปประจนกับน้ำตกครับพี่ครับมีน้ำตกด้วยมีลาบข้าวเหนียวส้มตำโอ้อิ่มเลย ไม่ใช่เราจะไปเที่ยวผจญภัยกันพี่ครับลอยตัวน้ำตกลอยตัวน้ำตกชื่อน้ำตกว่าวังตุ้มวันนี้เรามีใครร่วมทริปไปบ้างเดี๋ยววันนี้เรามีแขกพิเศษนะครับเป็นนักกีฬาเรียกว่าเป็นครูฝึกเทควันโดแล้วเขาก็เป็นนักคิดนักเขียนด้วยเดี๋ยววันนี้เขาจะร่วมทริปไปกับเราครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะเห็นนะอยากเห็นหน้าแล้วเดี๋ยวเชิญมาหน่อยนี่ครับมาเลยครับรายงานตัวเลยครับครับแนะนำชื่อหน่อยครูคิวครับครูคิวนะครับผมจันคิวนะครับเป็นครูสอนเทควันโดของเพชรบูรณ์นะครับซึ่งมีความสามารถแล้วก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงด้วยครับผมแต่ร่วมนี้ก็ร่วมทริปไปกับเราร่วมทริปไปกับเราแล้วก็พี่อะไรไปด้วยครับพี่อะไรครับเสื้อขาวอันนี้ก็เป็นหัวหน้าทีมของเชิญครับเชิญครับแต่วันนี้จะมีหน้าที่ทำอะไรครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขับรถครับขับรถครับผมครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปเลยบอกแค่ขับรถแค่ขับรถแต่จริงพี่เขาเป็นคนนำทริปเลยนะครับเหมือนเป็นมัคคุเทศก์ที่พาไปผจญภัยนะครับคือเรื่องอะไรถามพี่เขาได้หมดได้หมดเลยได้หมดนะครับนะครับแต่ตอบไม่ได้แต่ตอบไม่ได้นี่ก็แล้วแต่เลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเชิญเลยลุยเลยโอเคครับผมเชิญครับเส้นทางน่าจะออฟโรดนะครับดูจากหัวที่เราสั่นของเราเหมือนจากธรรมชาติมากดูจากหัวที่สั่นของเราแค่ตอนนี้จะไม่สั่นแค่หัวแล้วสิจะสั่นทั้งตัวแล้วเนี่ยขึ้นเขาแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับจ๊อบโอ้ยเยอะสุดยอดจริงครับท่านผู้ชมภูเขาวิวสุดยอดนะครับมีที่สวยๆเยอะมากเยอะครับครับถ้าเราหมัวแต่ดูในรูปหรือว่าคิดว่าที่อื่นสวยกว่าไม่มาสำคัญก็ไม่รู้ขโมยแต่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับแต่นั่งอยู่กับแล็ปท็อปจะไม่ได้เจอแบบนี้แน่นอนWe'll be right back.
วันนี้พี่หนุ่มจะพาพวกเราไปทำอะไรบ้างครับก็วันนี้ก็จะพาไปเล่น2กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกลอยตัวน้ำตกนะครับซึ่งน้ำตกเนี่ยมีความชันมากนะครับระดับ90องศาเลยนะครับความลึกก็ประมาณ30กว่าเมตรนะฮะสูงน้ำตกสูง30เมตรน้ำตกสูง30เมตรนะครับแล้วก็กิจกรรมที่2ครับเป็นการเล่นสไลเดอร์ครับแบบธรรมชาติเลยนะครับไม่มีการตัดแต่งอะไรทั้งสิ้นครับแค่เส้นทางที่มานี่ก็โหสุดยอดแล้วครับผมตอนที่มาต้องทำอะไรบ้างครับเนี่ยเรานั่งรถออฟโรดมาครับผมโหชมธรรมชาตินะครับแล้วก็เข้ารู้สึกจะเหมือนเข้าป่ามาเรื่อยๆใช่ไหมเข้าป่ามาเรื่อยๆครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่หนุ่มก็อยู่ที่บ้านดงหลงนะครับครับบ้านดงหลงอยู่เป็นหมู่ที่6อยู่ในตำบลแคมป์สนนะครับเขตตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับครับครับแล้วป่านี้เป็นเขตอุทยานหรือเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าครับป่านี้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาค้อนะครับครับนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันได้ครับครับนี่ครับอาจารย์คิวคนเพชรบูรณ์ครับผมยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่ามีน้ำตกอยู่ที่นี่ครับผมนี่แสดงว่าเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกครับที่มาเยือนที่นี่ครับผมและรายการเราเป็นรายการแรกๆที่มาทำมาถ่ายน้ำตกด้วยนะครับผมอุปกรณ์เราพร้อมทีพร้อมครับอุปกรณ์เซฟตี้เรียบหมวกถุงมือชุดชีพด้วยครับอันนี้จัดเต็มสุดมีเยอะสุดอุปกรณ์มากกว่าเขามีอะไรบ้างเสื้อเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามาทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อมที่ใช่ผมก็เตรียมมาเลยอันนี้เป็นเสื้อสำหรับใส่เล่นกิจกรรมทางน้ำโดยเฉพาะเลยอันนี้เขาบอกว่าป้องกันอะไรอุณหภูมิของยี่ห้ออีควินอกซ์เอ็กซ์ตรีมครับมันจะควบคุมอุณหภูมิภายในเวลาเราเปียกน้ำจะได้ไม่หนาวมากแล้วที่สำคัญเลยพี่เก่งครับอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ที่พกมาด้วยครับมาหน้าฝนต้องใส่ไว้ในกระเป๋ากันน้ำมาหน้าฝนต้องเตรียมไว้หรือว่า dry bag เองนะครับสำหรับของ Ocean Pack นะครับ Carolina Travel Gear ผมใช้ประมาณ10 ลิตรแล้วก็เรามีสำหรับตากล้องใหญ่ๆด้วยใช่ก็โอ้โหมันเขามีหลายไซส์เลยใส่ของได้ก็คือเหมาะเลือกให้เหมาะกับตัวเองแล้วกันครับที่สำคัญครับเราจะหาผู้โชคดีว่าใครจะเป็นคนลงก่อนนะฮะเป็นครั้งแรกของทุกคนลองทุกคนกติกาสากลนะพี่สากลเหมือนเดิมนะโอเคครับเหมือนเดิมแน่นอนไอ้ยาโอเคครับคนแรกใครคนแรกจะเป็นใครครับจบโอเคครับคนแรกครับเหมาะแล้วครับชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านครับตอนนี้นะครับอาจารย์ซีจะลงเป็นคนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะสายไลน์เขานี่แหละครับลงครับโอเคครับคนแรกสู้ไหมครับดันคิวสู้ครับสู้เลยครับครับขาตึงครับครับตอนนี้นะครับพี่เก่งก็จะลอยตัวไปที่หัวน้ำตกหวังตุ้มนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมันเป็นครั้งแรกของพี่เก่งครับครับผม
สองคนเขาลงไปแล้วทีนี้ตาผมล่ะตื่นเต้นมากเหมือนกันนะฮะครับตอนนี้นะครับบังละนะครับกำลังจะไต่ฝนตกลงตุ้งสำหรับทุกคนนะครับที่อยากจะมาสัมผัสธรรมชาตินะครับในการโรยตัวจากฝนตกนะครับเรียกว่าธรรมชาติเลยครับเคยดูในหนังแต่ตอนนี้สำหรับสัมผัสจริงนะโดยทีมงานนะครับทุ่มเงินชื่อไม่ได้เลยไม่ต้องกลัวครับเรื่องความปลอดภัยนะเจอน้ำแล้วน้ำเต็มๆด้านหลังผมตรงนี้มีจุดให้พักด้วยเอาหน่อยกันครับมาเที่ยวนะครับกินธรรมชาติของตึงเลยครับสำหรับคนเที่ยวเก่งในทริปนี้นะครับเรียกว่าตึงทำใครบอกเที่ยวหน้าฝนให้มันนะครับอย่ามาขับเลยครับธรรมชาตินะครับดูข้างหลังน่าสวยงามมากช่วยเลยครับเฮ้ยหนึ่งกล้าวมีพิการเล็กน้อยดูข้างบนฮะสุดยอดเฮ้ยโอ้โหอ่ะมันมากครับตอนนี้นะครับพี่เก่งกับบางล้อนะครับครับผมอยู่ที่พิกัดน้ำตกวังตุ้มครับขาคอซึ่งเราร้อยตัวลงมาแล้วถึงด้านล่างนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้จะเห็นบรรยากาศของน้ำตกว่าสวยงามแค่ไหนครับตอนร้อยตัวมานี่เห็นลุงเห็นอะไรแพรวไปหมดธรรมชาติอิงธรรมชาติจริงเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมาที่นี่แล้วต้องโรยตัวอย่างเดียวหรือเปล่าครับผมไม่จำเป็นนะครับก็คือมาที่แล้วสามารถจะโรยตัวก็ได้หรือจะเดินลงมาชมน้ำตกก็ได้ครับคือคนที่ไม่อยากโรยตัวนะครับสามารถเดินลงมาได้ชมน้ำตกได้หรือจะเล่นน้ำตกก็ได้ได้ครับภารกิจนี้เราเสร็จแล้วภารกิจต่อไปครับเราจะไปเล่นน้ำและเล่นสไลเดอร์ธรรมชาติร็อกสไลด์ของน้ำตกวังตุ้มครับเอาให้สุดครับเป็นไงครับจันคิวสนุกไหมครับสนุกครับสนุกโอ้โหนี่นี่ถ้าเกิดมันเข้าถึงง่ายนี่มาเล่นทุกวันโอ้สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันกับคาซานสวิงนะครับมันจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันครับท่านผู้ชมโอเคจับเทียบให้แน่นพร้อมแล้วทิ้งตัวWoo!
สัก3รอบแล้วค่อยลง3รอบโอเคพร้อมไป1อีกทีแล้วลงวู้ฮู้สำหรับคลิป3คืน2วันเขาคอนะครับเขาคอนะครับภารกิจตอนที่3นะครับของการโรยตัวน้ำตกวังตุ้มนะครับแล้วก็เล่นสไลเดอร์ธรรมชาติที่น้ำตกวังตุ้มเขาคอเพชรบูรณ์นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่เก่งสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรานะครับอาจจะเดินทางตามรอยของเราได้ของรายการก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะให้เราสองคนดูแลนะครับผมติดต่อยังไงครับก็สามารถติดต่อได้ที่ www นะครับคนเที่ยวเก่ง .com นะครับบริษัท One Point Service Center จำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่และโครงแอร์โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และนอกจากนั้นบริษัท One Point Service Center จำกัดยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการสนใจติดต่อ0802112112 0863761155ทุกเครื่องการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัท One Point Service Center จำกัดไม่แพงอย่างที่คิดรับสมัครผู้ช่วยช่างแอร์เพศชายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สนใจติดต่อ0802112112 0863761155หลังจากเราสองคนนะครับไปโรยตัวที่น้ำตกวังตุ้มนะครับนะครับผมนะครับแล้วไปเล่นสไลเดอร์เย็นมากเลยน้ำเย็นเชียบเลยพี่ครับผมถึงเวลามาหาอะไรร้อนๆทานกันดีกว่าใช่ต้องสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายซะหน่อยและที่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟที่เขาบอกว่าร้านเป็นร้านที่กิ๊บเก๋ที่สุดของเขาค้อเลยครับผมไปร้านที่เราเห็นพี่ลูกสตรอเบอรี่นะครับเหมาะสำหรับการถ่ายรูปโอ้เหมาะมากถ่ายรูปชอบใช่แล้วนอกจากที่มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆแล้วร้านนี้เขายังมีเครื่องดื่มทั้งร้อนทั้งเย็นนะให้เราได้มาลิ้มลองกันนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสตอรี่ครับครับพี่สตอรี่ครับครับตั้งอยู่ริมถนนเลยอยู่ริมถนนหมายเลข12เลยขับผ่านเจอจะเห็นลูกสตอใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยเห็นมุมสวยงามเลยอ่ะพูดง่ายๆเป็นจุดเด่นเลยนะครับนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปหาอะไรร้อนๆสร้างความอบอุ่นกันดีกว่าพี่ครับงั้นเดี๋ยวเราดื่มกาแฟกันครับไปครับวันนี้นอกจากเรามาจิบเครื่องดื่มร้อนๆที่ร้านสตอรี่คลับแล้วเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติกับเจ้าของร้านมานั่งคุยกับเราด้วยนะครับผมขออนุญาตแนะนำพี่ดินนะครับพี่ดินครับพี่ดินครับพี่ดินครับสวัสดีครับครับผมพี่ดินครับผมเห็นร้านที่สวยมากเลยแบบมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆผมชอบชอบเลยอ่ะรสชาติของเครื่องดื่มก็ฟินอ่ะครับผมพี่มีแนวคิดยังไงครับพี่แต่งงานคือช่วยๆกันนะมีพี่มีทีมงานดีๆแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเขาก็แนะนำเสนอไอเดียใช่ตรงนั้นหน่อยแล้วก็ค่อยๆปรับแบบตัวพี่ส่วนใหญ่ชอบไปสตอรี่กับแขกครับอ๋อนี่คือเป็นที่มาของชื่อร้านนั่นเองสตอรี่คือไปพูดคุยใช่ประมาณสมมติแขกมาเอ้ยพี่ได้ทำน้ำตกไงนี่นี่เลยนะเกิดไอ้คือเรียกว่าทำตามใจลูกค้าเลยส่วนหนึ่งเดี๋ยวสตอรี่นี่ไม่ใช่เรื่องราวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวหรือว่าอะไรเรื่องราวเป็นเรื่องราวขายเนี่ยสตอเบอรี่สตอเบอรี่ลูกค้าก็เลยมารวมกันเป็นสตอรี่ครับก็แสดงว่ามีลูกค้าหลากหลายแล้วนอกจากเครื่องดื่มแล้วเนี่ยก็ยังเห็นมีพวกเบเกอรี่ด้วยเบเกอรี่ที่เราทำแบบค่อนข้างจะทำมันเหมือนโฮมเมดเนาะโฮมเมดเลย
ทำหลากหลายแล้วก็บางวันอันบางรายการทำแล้วก็อีกนานถึงกลับมาทำใหม่มีทำบ้างแล้วก็มีรับมาจากน้องๆบ้างนะก็แสดงว่าถ้ามาที่ Story Cup เนี่ยก็นอกจากมีเครื่องดื่มแล้วมีเบเกอรี่ด้วยนะครับรอบร้านเนี่ยก็จะเห็นมีแบบมุมเล็กๆๆๆๆไว้แบบให้ถ่ายรูปเก๋ๆเราจัดให้นักเที่ยวเข้ามาแล้วเขาได้มากกว่าเครื่องดื่มกินกาแฟได้สายตาเห็นวิวสวยๆได้ต้นไม้ได้กลิ่นเกลือที่ดอกไม้แล้วก็ให้ไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก็ทุกๆบางทีเทศกาลแต่ละเทศกาลหรือดอกไม้แต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็จะใส่แต่ละอย่างแต่ละซองไม่เหมือนมีตามเทศกาลด้วยตามฤดูกาลด้วยเพราะดอกไม้บางทีไม้มันมีอายุ3เดือนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมาแต่ทีบางบุมจะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกก็เรียกว่าถ้ามาเขาคอเนี่ยครบรถเลยครบรถเมื่อเช้านี้เราไปโรยไปนั่งออฟโรดโรยตัวน้ำตกออกมาหนาวๆก็มานั่งจิบกาแฟร้อนๆร้อนนะครับกับบรรยากาศสบายๆชิวๆอย่างนี้นะแล้วก็มาเจอเจ้าของร้านแบบสตอรี่อย่างนี้ด้วยนะครับก็นะครับก็ต้องขอบคุณพี่บินมากเลยที่ได้มีร้านเก๋ๆอย่างนี้ให้พวกเรามานั่งครับก็มีใครๆผ่านมาแล้วเย็นมาก็เย็นมาเย็นมาเดี๋ยวฝากท่านผู้ชมนิดนึงว่าครับว่าร้านสตอรี่คัพเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับสตอรี่คัพก็เปิดประมาณเปิด 7:30 น.ถึง 1:00 น.นะครับประมาณทุกวันทุกวันเปิดทุกวันประมาณ 1:00 น.โอเคงั้นก็ต้องขอบคุณพี่บิ๊กบ้างนะครับที่มาขอบคุณทีมงานเช่นกันนะครับครับขอบคุณครับหลังจากเราไปจิบกาแฟมาแล้วครับร้อนๆนะครับจิบกาแฟร้อนๆชมบรรยากาศแบบธรรมชาติแล้ววิวสวยๆที่ร้านสตอรี่คัพแล้วเนี่ยครับผมพี่เก่งครับตอนนี้รู้สึกว่าพระอาทิตย์มันตกดินแล้วนะช่วงยามค่ำคืนยามค่ำที่เขาคอก็ได้เวลาที่เราต้องรับอะไรอาหารลองท้องซะหน่อยครับผมสำหรับมื้อค่ำวันนี้ครับผมก็ขออนุญาตแนะนำร้านอาหารบ้านในถอยแล้วกันนะครับครับผมซึ่งเป็นร้านที่ขึ้นชื่อของเขาคอเลยก็คือมีอาหารอร่อยกาแฟสดและยังมีดนตรีสดด้วยครับใช่ทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีดนตรีสไตล์ครบ2ทันทีครับเด็กเสิร์ฟกับพนักงานต้อนรับที่นี่ครับแต่งตัวคาร์บอยใช่ทุกคืนวันศุกร์เลยพกปืนด้วยพกปืนด้วยนะครับผมเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมสนุกๆกันมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวเรามาอิ่มอร่อยกับอาหารที่ร้านบ้านในต่อยครับว่ามาดูว่ามีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างนะและไปดูบรรยากาศของที่ร้านนี้กันนะครับได้แล้วก็ถึงเวลาอร่อยนะครับตอนนี้อาหารไปโต๊ะเลยโต๊ะเลยครับผมมีอะไรทานบ้างครับเนี่ยโอ้นี่ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านบ้านในต่อยเลยนะครับครับทางด้านซ้ายมือของผมนี่คือกุ้งราดซอสมะขามนะครับซึ่งมะขามก็ปลูกที่นี่แหละเพชรบูรณ์ก็ต้องราดซอสมะขามครับทางด้านนู้นนะครับด้านนู้นครับนี่เป็นยำมะระหวานกุ้งสดพี่ครับนะครับก็เผ็ดๆหน่อยอันนี้ผัดนี่เลยครับครับเรียกว่าเป็นปลาช่อนแปะซะสูตรเด็ดของบ้านนายต่อยเลยครับเพราะว่าน้ำแปะซะที่นี่นะครับไม่เหมือนที่อื่นต้องลองมาชิมดูว่าสูตรที่นี่โดยเฉพาะครับแล้วผักนี่มีผักอะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นผักเด็ดๆของเขาคอเลยก็จะมีผักปลอดสารพิษนะไม่ว่าจะเป็นลูกมะระหวานอันนี้จะเป็นลูกมะระหวานนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นยอดของเขาการมีแครอทนะเพราะอาแครอทฟ้าเอ๋อเขียวนะก็เดี๋ยวเราลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับThe Chippen โครงการบ้านที่ตอบโจทย์คุณได้อย่างลงตัวโดดเด่นและหรูหราด้วยรูปแบบโมเดิร์นล็อฟออกแบบครบครันทุกฟังก์ชันในการใช้สอย3ห้องนอน3ทาวน์โฮม3ชั้นหน้ากว้าง 5.5 เมตรห้องน้ำมุมรับแขกและห้องครัวในตัวโดดเด่นเพิ่มความสมบูรณ์แบบของชีวิตคนเมืองช็อปเฮ้าส์หน้ากว้าง 4.70 เมตรและ 4.20 เมตรเพียง6แปลงเท่านั้นให้ทุกการลงทุนของคุณเข้าถึงความสำเร็จเหนือใครด้วยทำเลใจกลางชุมชนติดถนนซอยสุขุมวิท113การคมนาคมแสนสะดวกใกล้สถานีรถไฟฟ้าสำโรงและถนนศรีนครินทร์แวดล้อมด้วยชุมชนเมืองเพื่อให้บ้านและความสุขอยู่ในที่เดียวกันจะซื้อรถมือ2ต้องวี88มีให้เลือกกว่า200คัน
การันตีท้าพิสูจน์เพราะเรา V88 เป็นศูนย์รวมรถกระบะมากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการรถทุกคันสวยสะดุดตาทั้งราคาและคุณภาพเหมือนใหม่ใช้งานได้เลยเรา V88 รับซื้อและเปลี่ยนรถยนต์ทุกยี่ห้อเปิดให้บริการกิ่งแก้วบางพลีติดกับปั๊มบางจาไม่เพียงเท่านั้น V88 ยังมีบริการหลังการขายการันตีรถทุกคันที่ซื้อกับเราถูกดีสวยเด่นเน้นคุณภาพต้อง V88 พิเศษสูตรสำหรับลูกค้าประกันเคเบิลทีวีเพียงมาซื้อรถที่ V88 รับส่วนลดพิเศษทันที 20,000 บาทเฉพาะลูกค้าประกันเคเบิลทีวีเท่านั้นติดต่อสอบถาม086-344-7055 02-751-1677แล้วครับสำหรับการมาเที่ยวท่องเที่ยวในหน้าฝนอย่างเงี้ยนะครับผมเราจะควรเตรียมตัวยังไงบ้างครับหน้าฝนเนี่ยต้องเจอน้ำแน่นอนพี่เก่งครับเนี่ยแล้วก็เวลาเราไปทำกิจกรรมทางน้ำเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันหรือว่าใส่สัมภาระครับบางคนมีโทรศัพท์มีกระเป๋าตังค์ใช่ครับผมและเป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดว่าเปียกฝนราจะเสียหายได้นะครับเพราะนั้นในทริปครั้งนี้เนี่ยเราก็แนะนำเป็นกระเป๋ากันน้ำครับกระเป๋ากันน้ำเนี่ยนะครับก็มีหลายไซส์หลายขนาดหลายสีสันให้เราเลือกนะครับที่เราเลือกใช้ในทริปนี้เนี่ยก็จะเป็นของยี่ห้อคาร์น่านะครับโอเชียนแพ็คก็จะมีทั้ง10ลิตรแล้วก็15ลิตรอันนี้ก็มีหลากหลายเลยใส่กล้องใส่กล้องถ่ายทำรายการทีนี้วิธีจะใช้งานเนี่ยนะครับบางคนใช้ไม่เป็นนะครับสำคัญเลยนะครับอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเวลาเราใส่ของนะครับอย่าใส่ของเยอะเกินไปนะครับใส่ของให้พอประมาณนะอาจจะเป็นเซต1ส่วน3เซต3ส่วน4นะครับ3ส่วนนะครับใส่ไปแล้วนะครับสมมุติใส่ของเรียบร้อยปั๊บนะไล่ลมสักนิดนึงอย่าให้มันพองมากนะครับแล้วก็บิด3ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วก็ล็อกปั๊บเรียบร้อยเราก็สามารถไปเที่ยวลุยน้ำได้แล้วทริปนี้ของเราใช่ครับผมก็พบกันในช่วงทริปเด็ดเคล็ดไม่ลับนะครับเวลาก็หมดลงแล้วด้วยนะครับหากท่านผู้ชมนะครับอยากไปเที่ยวเหมือนกับรายการคนเที่ยวเก่งครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมในเว็บไซต์นะครับ www.kontheowgeng.com นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ครับอยากไปเที่ยวที่ไหนส่งข้อมูลเข้ามาได้นะครับอยากให้เราพาไปที่ไหนก็เรายินดีที่จะพาไปชมไปดูนะครับครับและตอนนี้ผมเก่งบูยิ้มครับครับและผมรอ Explorer ครับจะพาคุณท่องทั่วไทยเที่ยวทุกสไตล์ไปกับคนเที่ยวเก่งครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับของผมเม่ชาร้อนชาร้อนครับอันนี้แบบน่ากินเชียวโกโก้ร้อนนะครับโอ้โหนี่มาในภาชนะที่แบบน่ารักเก๋ไก่มากอันนี้ต้องชนชาชนชาชนแก่สตอรี่นี่ไม่ใช่เรื่องราวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวหรือว่าอะไรเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวขายเนี่ยสตอเบอรี่สตอเบอรี่ลูกค้าก็เลยมารวมกันเป็นสตอรี่ครับอีกอันนะครับเรียกว่าทาซานสวิงนะครับทาซานสวิงเลยเหรอคนเที่ยวเก่งว้าสุดยอดน้ำตกบางตุ้งครับสำหรับวันนี้รายการคนเที่ยวเก่งของเราครับหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ